นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติกราบสำนองและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดโซ่ชอบและโดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบสำนองและพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทองวางเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็กราบขอโอกาสได้พระเดชคุณหลวงพ่อคุกกลัดผลินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เป็นโอกาสดีได้ฟังธรรมเป็นมงคลในชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็นั่งตามสบายฟังดีๆย่อมเกิดปัญญาฟังในความสงบในความสบายใจแล้วก็จะได้ปัญญาขึ้นมาเพราะถ้าจิตไม่สงบจิตไม่สบายเนี่ยปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดก็จะเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ธรรมกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มบทแรกถ้าใครมาที่นี่ก็คงจะพอรู้จักบ้างแล้วในเรื่องของมงคลสูตรการเสวนาจะพาลานังคือการไม่คบคนผ่านทั้งหลายบัณฑิตานันจะเสวนาคือการคบบัณฑิตทั้งหลายบูชาจะโพชินญาณังก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาตรงนี้เป็นมงคลอันสูงสุดจริงๆในข้อนี้มีมงคลอยู่ถึง3มงคลด้วยกันการไม่คบคนผ่านก็เป็นมงคลแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนผ่านเป็นลักษณะอย่างไรจะทั้งในโลก ปัจจุบันเราก็คงพอทราบบ้างว่าคนผ่านเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันก็ไม่ค่อยจะเข้าอะไรคนผ่านนี่เป็นคนที่แต่เราก็เรียกว่าเห็นแก่ได้แล้วก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากเราเองผ่านเนี่ยมันเริ่มจากที่จิตของเรานี่แหละในการปฏิบัติเนี่ยการฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยท่านก็กล่าวตรงนี้เอาไว้ในเรื่องของอริยสัจธรรม4ประการที่พระเจ้าทรงตรัสรู้องค์บอกว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยนี่แหละเป็นผ่านเมื่อไหร่ที่เรามีจิตส่งออกมันส่งไปทางไหนอ่ะส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าส่งออกนอกเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าจะเกิดความเศร้าหมองใจอึดอัดขัดใจขึ้นมาแล้วแม้แต่ส่งไปแล้วไปรู้ไปเห็นจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นความรู้สึกที่จะต้องปรุงแต่งนึกคิดไปในทางนั้นหมดเราจะสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้ดังนั้นจิตที่ส่งออกท่านบอกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นี่แหละมันทำให้เกิดทุกข์ก็เลยเป็นผ่านกับเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วจิตที่มาอยู่ที่กายล่ะมารู้กายรู้ใจท่านบอกว่าจิตเนี้ยเป็นบัณฑิตเพราะนั้นการเจริญสติก็คือการมารู้กายรู้ใจเราด้วยความเป็นจริงตรงๆพอเรามารู้ตรงนั้นได้มันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็นขึ้นจิตที่อยู่ที่กายแล้วที่กายที่ใจของเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นมรรคเป็นทางที่อันประเสริฐที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็แสดงเอาไว้คือทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองงั้นเมื่อเราเอาจิตมาตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตจะเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมจึงกระทั่งรู้แจ้งในธรรมะทั้งปวงได้แล้วก็ดับทุกข์ได้ในที่สุดเพราะมันจะมีระดับขั้นตอนของมันเราจะต้องเริ่มจากพิจารณาจากเราการที่เราจะไปมองคนอื่นว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นผ่านก็ดูยากบัณฑิตในทางโลกเราก็อาจจะเห็นว่าเขาเรียนจบสูงๆนะเป็นบัณฑิตเขาก็บอกว่าจบแล้วจบปริญญาตรีก็เป็นบัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ตรงนั้นถามว่าใช่บัณฑิตที่แท้จริงไหมก็ใช่แต่ว่าเป็นบัณฑิตทางโลกแต่บัณฑิตทางธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ศีลรู้ธรรมนั่นเองงั้นทางโลกเนี่ยถ้าเราจะเรียนให้มากแค่ไหนก็แล้วแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วซะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเพียงจะใช้ทำมาหากินก็เรียกว่าเลี้ยงธาตุสี่กายเราเท่านั้นเองจริงๆแล้ว
ขาก็ไม่รู้ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยกรรมที่เราเอาไปเนี่ยมันเป็นปัญหาพอสมควรเพราะสัญญาขันหนึ่งในขันห้าที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวบันทึกกรรมบันทึกทุกอย่างเลยเราเห็นก็บันทึกแล้วเราได้ยินก็บันทึกแล้วเราได้กลิ่นได้รสชาติสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนึกคิดมันก็บันทึกไว้หมดดีก็จำไม่ดีก็จำได้หมดเลยฮะนี่คือตัวบันทึกกรรมที่เรียกว่ากรรมละเอียดอ่อนมากเราจะหนีตรงนี้ไม่พ้นเพราะเหตุว่าตัวเราเองบันทึกไว้เองถึงได้บอกว่าความลับไม่มีในโลกเพราะคนอื่นไม่รู้แต่เราเนี่ยสัญญาเราเนี่ยมันจำมันบันทึกไว้เสร็จทันทีที่เราคิดก็บันทึกแล้วเราพูดอะไรออกไปก็บันทึกแล้วเพราะนั้นกรรมถูกบันทึกไว้ในสัญญาเราแล้วพอคนเราตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปพร้อมกับวิญญาณกับสัญญาตัวนี้แหละพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆตามเหตุปัจจัยของการบันทึกตรงนี้เอง นี่เขาเรียกว่าเรามาเกิดมาเนี่ยด้วยอำนาจของกรรมบันดาลหรือว่ากรรมลิขิตกรรมคือการกระทำของเราเองไม่ใช่ของใครกรรมก็อย่างที่กล่าวมาคือเขาว่าก็ทำได้สามทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางกายทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมส่วนทางกายเรียกว่ากายกรรมกรรมเป็นคำกลางยังไม่ดีไม่เลวดังนั้นถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุกขติภูมินี่ก็ไปลองในแนวทางของพานถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขไปสุขติภูมิสวรรค์พรหมไปพระนิพพานได้ดังนั้นมันเริ่มต้นจากตรงเรานี่แหละจะคบพานหรือคบบัณฑิตเราเริ่มต้นจากที่จิตเราเนี่ยเราจะคบจิตประเภทไหนของเราถ้าเราครบถูกต้องความถูกต้องของความเป็นไปของชีวิตเราก็จะเริ่มต้นขึ้นมาได้งั้นลองสังเกตดูให้ดีส่วนใหญ่เราจะไปมองข้างนอกซะส่วนมากจะไปมองถึงคนอื่นมองบุคคลและข้าวของด้านนอกกายเราคนเรามักไม่ค่อยมาดูใจเราหรอกรู้หมดเลยทั่วโลกเลยบางคนเนี่ยรู้ฉลาดทุกอย่างรู้ไปหมดในทั้งโลกเลยมีอะไรบ้างแต่ไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าใจตัวเองเป็นยังไงส่วนมากจะไม่ค่อยกลับมาดูกันดังนั้นผู้มีปัญญาก็จึงมาวัดมาเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มฝึกหัดปฏิบัติกันดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มานี่ล้วนแต่เป็นผู้มีปัญญาเพื่อจะมาเรียนรู้ศึกษาว่าพระเจ้าสอนอะไรแล้วเราชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราตายเราจะไปไหนแล้วควรจะทำยังไงในชีวิตที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นแท้เลยในมงคลสูตรตรงนี้เป็นข้อแรกการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตงั้นเมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้ได้เราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งพระเจ้าให้ทำนั่นน่ะในมรรคองค์8เนี่ยมันก็มีย่อลงมาอีกว่าแค่เพียงฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองสติคือผู้รู้เริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำเป็นยังไงสติแล้วลงมือทำเราก็รู้จริงรู้ทุกข์จริงๆรู้สุขจริงๆก็เป็นยังไงในที่สุดก็รู้แจ้งในธรรมทั้งปวงตรงนี้มันแจ้งอยู่ที่จิตที่ใจเรานี่เองไม่ได้แจ้งที่ไหนเพราะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้จำเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรให้รู้เฉยๆนั่นแหละเพราะนั้นสติแปลว่ารู้แล้วไม่ได้คิดที่คิดมันจะไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะที่คิดไม่ใช่เพราะว่าเราจะคิดตามความรู้สึกที่ว่าตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็คิดชอบกับไม่ชอบมันก็จะคิดไปทางเรียกว่าไปในแนวของกิเลสไปทางชอบและไม่ชอบโลภกับโกรธแต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดก็คือเมื่อเราทำสติเจริญสติรู้ตัวไปรู้ไปรู้ไปมันหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดตรงนี้แหละก็เรียกว่าใจมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นธรรมะจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นท่านยังกล่าวว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิติดตั้งมันสมาธิหยุดคิดเป็นเหตุทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยพอเราหยุดคิดได้สงบชั่วขณะเท่านั้นเองอยู่ๆมันเกิดความคิดขึ้นมาตัวนั้นแหละเป็นปัญญาจะทำให้เราเริ่มเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไปมาส่วนใหญ่เราจะถูกปกคลุมด้วยความโลภโกรธหลงทุกวันนี่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองใจความทุกข์ใจต่างๆดังนั้นตรงจุดนี้แหละสติเท่านั้นที่จะมาแยกแยะถูกงั้นคนที่เรียนรู้เรื่องสติเนี่ย
จึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตนะเป็นผู้รู้รู้มากกว่ารู้ทั้งทางโลกทางธรรมได้เลยแม้แต่ทางโลกเขาจะไม่ได้เรียนอะไรมามากแต่ที่แล้วมาทางธรรมเนี่ยเขาสามารถมองโลกได้อย่างทะลุปลุกปลงยังยกตัวอย่างไปเลยไปคุณหลวงปู่สังวางเขมโกที่เป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นอาจารย์ของไปเลยไปคุณหลวงพ่อสนองอีกทีท่านไม่ได้เรียนหนังสือเลยโยมท่านมาใช้ปฏิบัติสติเนี่ยเจริญสติ6ปีอยู่ในป่าช้าพอออกจากป่าช้าท่านจะรู้ตัวรู้ปูพรมหมดเลยรู้แม้กระทั่งใจเราคิดอะไรจะรู้ได้ยังไงจะรู้ทั่วโลกเลยโลกจะเป็นยังไงรู้ต่ออนาคตด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยจิตดวงนี้สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้ชัดเจนมากดังนั้นเราที่มาเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานเนี่ยก็เท่ากับเป็นลูกศิษย์ของท่านเหมือนกันดังนั้นคำสอนของท่านไม่มากไม่ใหม่สั้นๆเราเอาไปใช้แล้วก็ไปลองดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะสอนเป็นหัวใจว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยท่านย่อลงมาให้ทั้ง8องค์เนี่ยมีแค่บุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยย่อของมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าถ้าลองมาดูว่าอาจจะสงสัยว่าศีลเป็นสติยังไงศีลเกี่ยวเวลาโยมรักษาศีลรักษายังไงหรือว่ารับศีลแล้วก็ได้แล้วการรักษาศีลเราคิดว่าเราจะต้องทำยังไงต้องไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปขโมยของเขาแล้วจะทำยังไงที่จะรู้อย่างนั้นได้เพราะเผลอมันเผลอไปแล้วเงี้ยนั่งอยู่ยุงมากัดตบยุงแป๊บไปแล้วมันทำไงอ่ะใช่ไหมท่านมีชื่อคำหนึ่งว่าศีลสังวรศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยศีลเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังเรามีกายกับใจเราจะสำรวมระวังกายกับวาจาก็ต้องใช้ใจใช่ไหมฮะต้องใช้จิตแล้วจิตที่ต้องมีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติเนี่ยเราก็รู้อยู่จะพูดอะไรก็บางทีไม่ทันแล้วพูดไปแล้วจิตมันออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ถ้าจิตเรามามีสติสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่นี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเนี่ยเกิดบุญขึ้นนี่คือการปฏิบัติมรรคมีองค์8เลยการเจริญสติบนพื้นฐานของศีลก็เรียกว่าสำรวมระวังในศีลอยู่นี่เมื่อเราสำรวมระวังที่กายเราต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าครบบัณฑิตด้วยหนักเข้าอยู่ๆมันก็เกิดคลายความคิดจากข้างนอกเพราะเรามาสังเกตแต่ตัวเราอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ค่อยมีความคิดหรอกแต่จิตเมื่อส่งออกข้างนอกเพื่ออะไรเนี่ยจะเกิดความคิดสารพัดคิดขึ้นมาเลยเนี่ยจิตแบบนี้เป็นผ่านแต่ถ้าจิตที่กลับมารู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยมันจะเริ่มลดความคิดจากข้างนอกออกไปก็มาดูความคิดข้างในแต่ข้างในพอดูแล้วมันก็ไม่มีคิดอะไรอยู่ๆมันก็หยุดคิดไปเฉยๆนั่นแหละสงบเป็นสมาธิมันก็สมาธิเกิดขึ้นเกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นนี่คือคุมสติได้แล้วพอสติโดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อยอยู่กับตัวเราไปพร้อมกับจิตนั่นแหละจิตนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่อยู่กับกายเราเลยชอบเที่ยวไปทั่วแหละทั้งวันโยมลองสังเกตดูดิมันคิดเรื่องอะไรบ้างไม่ได้เคยกลับมาคิดเรื่องกายเราเท่าไหร่หรอกนอกจากตอนเราเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรเขาค่อยกลับมาดูมาคิดแต่ธรรมชาติแล้วมันออกไปคิดปรุงแต่งสารพัดไปคิดถึงอดีตแล้วเอามาสร้างอนาคตนะจะแก้ไขอดีตเพื่อจะเป็นอนาคตที่ดีแต่ลืมไปว่าปัจจุบันนี้ลืมทำนะปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกิดอนาคตแต่อดีตนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นอดีตแก้ไขไม่ได้ก็มีครูสอนว่าอดีตเป็นครูต้องเอาอดีตมาเป็นครูนะมาสอนเราก็จะได้แก้ไขได้เราก็พยายามแก้ไขอดีตแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงมันคนละเหตุการณ์กันนั้นผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ปัจจุบันเรารู้ดีเราเข้าใจเราล้อมสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปพูดทำร้ายกระทบกระเทือนใครเราก็ไม่ไปคิดร้ายกับใครไม่เบียดเบียนใครเท่านี้เองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ได้ทุกวันทุกขณะชั่วขณะปัจจุบันเท่านั้นเองนี่คือเหตุที่ทำแล้วผลผลที่ได้รับก็ต้องได้รับแน่นอนทำดีก็ต้องได้แหละยอมให้ปุ๊บก็ได้แหละนั้นให้แล้วไม่ต้องขอเนี่ยไม่ต้องให้แล้วก็จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมไอ้อย่างนั้นก็ค้ากำไรเกินควรเพราะให้เท่านี้มันก็ได้เท่านี้แล้วแหละแต่เราไปขอมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยเราทำบุญกันผิดให้ทานผิดอยู่เหมือนกันยังไม่เป็นทิฏฐุชุกรรมนะมันอยู่ในกรรมบท10นะข้อที่ทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าให้ทานถูกต้องถูกตรงยังไงเพราะฉะนั้นทานคือการให้เสียสละเนี่ยมันทำลายความโลภที่ถูกอ่ะ
ทำลายความโลภในใจเราแต่เราให้แล้วเราขอก็เพิ่มความโลภอ่ะดิมันสวนทางกันเลยนะโดยที่เราไม่เห็นเลยนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกสติมารู้กายรู้ใจบ่อยๆเขาแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการแยกแยะตรงนี้ออกแล้วจะเกิดความเห็นตรงขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดอะไรต่างๆที่ถูกต้องมันจะพัฒนาขึ้นอย่างนั้นนี่คือการภาวนาภาวนาคือพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตขึ้นมาให้เจริญขึ้นมาก็เป็นจิตที่ดีก็จะคิดบวกคิดลบไม่ค่อยเป็นจิตใจก็จะเริ่มเบาสบายขึ้นมานี่คือเส้นทางที่ไปสู่ความสุขแต่เราต้องรู้ทุกข์เรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วดับทุกข์มันจะเกิดความสุขขึ้นมาได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกข์เลยเนี่ยเราก็ดับไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ทับถมเราไว้บางคนเครียดไม่รู้ตัวเอ๊ะเครียดเรื่องอะไรแต่เราอยากจะคิดเราบอกว่าอย่าไปคิดเลยหยุดคิดแล้วมันจะหายเครียดก็ไม่ได้คิดอะไรนะเนี่ยไม่อยากคิดแต่ไอ้ตอนที่ไม่อยากคิดน่ะมันคิดเยอะแล้วแต่เริ่มต้นน่ะเพราะอยากจะคิดเรานี่แหละอยากเองคิดไปคิดมาไอ้คิดดีๆก็คิดหนักๆเข้าไอ้ไม่ดีมันก็คิดด้วยมันก็เลยมารวมกันเยอะขึ้นหนักเข้าหนักเข้าความคิดก็แตกถึงการไปสารพัดเรื่องทั้งมีสาระทั้งไร้สาระในที่สุดก็กลายเป็นขยะมาอยู่ในสมองทำให้หนักเครียดไปเลยเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวตรงนี้ได้เราฝึกสติให้รู้คิดดีก็ไม่ว่าก็เฉยๆคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยๆนี่คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลถ้าเรามากั้นตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นจากอายตนะเมื่อตายเห็นรูปก็ชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยๆหูได้ยินเสียงก็ไม่ว่าจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าลิ้นได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยกายเห็นร้อนอ่อนแข็งปัจจุบันก็รู้เฉยๆก็ไม่ว่าเราจะรู้สึกเลยแค่เราทำจิตแค่นี้จิตจะไม่ค่อยกระสับกระส่ายแล้วจิตจะเริ่มรู้สึกเฉยๆจะร้อนจะเย็นก็เฉยได้ความอดทนจะพัฒนาขึ้นตรงนี้จะเกิดความขันติคือความอดทนอดกลั้นขึ้นมาได้มันจะค่อยๆขึ้นมาเองตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เราพยายามรู้เท่านั้นเองมีสติรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วไม่ว่านี่คือการฝึกที่ถูกต้องจะทำให้เราทำได้ทั้งสองอย่างคือการไม่ครบผ่านก็ไม่ส่งจิตออกนอกการครบบัณฑิตก็เอามาจิตมารู้กายเรานะตัวเราก็จะพัฒนาจิตขึ้นเป็นบัณฑิตขึ้นมาได้นี่คือการพัฒนาการส่วนข้อที่3ที่บอกว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดบุคคลเช่นไรล่ะที่เป็นควรบูชาท่านบอกเริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่เป็นบุคคลที่สูงสุดที่ควรบูชาพระธรรมคือคำสองของพระองค์ที่ควรบูชาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอย่างอาตมานี่ยังไม่ใช่พระสงฆ์เป็นภิกษุใช่ไหมพระพุทธเจ้ากล่าวเสมอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุยังเป็นผู้ที่เป็นนักเรียนอยู่พูดง่ายอาตมาก็เป็นนักเรียนถ้าสอบผ่านจะถึงจะเป็นพระสงฆ์ถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบตกก็จะลงไปอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือเป็นอย่างอื่นไปก็ตามเหตุปัจจัยสอบตกก็เหมือนกับที่เราคงได้ยินข่าวพระที่มีข่าวนั่นท่านก็สอบตกนั้นคนสอบตกคนได้รับการเห็นใจนะไม่ได้รับการเหยียบย่ำหรอกถูกไหมนั้นสอบตกโอ้โหสาเรียนมาแล้วยังสอบตกก็ต้องน่าสงสารน่าเห็นใจตัวนี้คนที่สอบได้ล่ะอนุโมทนาก็ดีใจก็เข้าไปก็เท่านั้นจริงๆเพราะนั้นไม่ใช่เหตุปัจจัยที่เราต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ของเราจะเป็นโทษเปล่าเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมที่เกิดกับเราด้วยเพราะนั้นเราต้องมองตรงนี้ให้เป็นนะก็คิดให้เป็นเขาเรียกว่าวิธีคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะไม่ไปคิดตำหนิติเตียนให้ร้ายไปสีไข่หรือว่าไปคิดอิจฉาริษยาใครใจเรามันก็ทุกข์นะเราคิดอย่างเงี้ยแต่เราก็ลืมมองแต่ถ้าเรามาฝึกรู้สติรู้กายรู้ใจบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ความกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ความร้อนความร้อนรนกระวนกระวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่เรามารู้กายรู้ใจเราเรื่อยๆไม่รู้ใครคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมของกายของท่านนานาจิตต่างแล้วก็พยายามรู้ตัวเราไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราจะรู้เลยเอ๊ะอยู่ๆมันก็โล่งๆโปร่งๆสบายๆมันจะเกิดขึ้นมาได้เองอย่างนั้นเพียงแต่เราพยายามที่จะทำเท่านั้นเองส่วนมากเราจะปล่อยจิตปล่อยใจเพลินไปในอารมณ์โลกเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวเริ่มต้นแล้วก็ขยายวงออกไปสังคมหมู่บ้านตำบลสังคมโรงเรียนจนสังคมที่ทำงานก็แตกต่างกันไปตามลำดับที่เราต้องปรับตัวตลอดเวลาเราเลยหลงอยู่ในอารมณ์พวกนี้เลยกลับมาตั้งที่ตัวเราไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไปใช้
เราพยายามมาตั้งไว้ที่ตัวเราก่อนเป็นหลักแล้วการแก้ปัญหาทุกอย่างเหมือนกันท่านบอกว่าไปแก้คนอื่นไม่จบหรอกเขาคิดอย่างนั้นน่ะเราคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจนะแต่เขาเข้าใจแค่นั้นน่ะเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยคือกรรมเขามีอย่างนั้นดังนั้นเราแก้ที่เขาไม่ได้ต้องแก้ที่เราว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองเราจะไปทำอะไรเนี่ยแก้ที่เราจะจบแก้ไขที่เราจบเรื่องทุกเรื่องเลยปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แก้ได้ที่เราเพราะเราเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผ่านขั้นต้นผ่านจากการอะไรจากการส่งจิตไปตามที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสต่างๆพวกนี้แหละแล้วเราก็ไปคิดหวังดีหวังร้ายมันเกิดขึ้นตรงนั้นบางทีเราหวังดีแท้ๆแต่เขาไม่ต้องการก็กลายเป็นปรารถนาดีแล้วโดนประสงค์ร้ายขึ้นมาใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราเจตนาดีแท้ๆแต่มาว่าเราประสงค์ร้ายเราก็โกรธอีกกลายเป็นว่าคนดีที่เราคิดจะคิดช่วยเหลือเขาคิดดีกับกลายเป็นคนไม่ดีโกรธเขาซะแล้วโกรธเมื่อไรเข้าไปในโลกอีกเนี่ยเราสะสมอารมณ์พวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวกันตลอดเวลาดังนั้นพระเจ้าถึงได้มาค้นพบตัวนี้ขึ้นท่านเรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วผู้ที่มีสติคือผู้ที่ไม่ตายนั่นธรรมที่ไม่ตายคือธรรมที่รู้นี่แหละเป็นผู้รู้ที่อาตมากล่าวว่ารู้จักรู้จริงรู้จักแล้วก็รู้จำแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในโลกทั้งปวงรู้แจ้งในธรรมะทั้งปวงได้มันจะต้องพัฒนาการรู้แบบนั้นเจ้าตัวรู้นี่แหละคือเรียกว่าพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งคือตรัสรู้ท่านยกคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นทำไงล่ะที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นมูลเหตุที่พระเจ้าหรือว่าเจ้าชายสุทธัสสะเนี่ยออกบวชจนมาเป็นพระพุทธเจ้าได้มูลเหตุเพราะพระองค์ได้ไปเห็นตรงนี้เองไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วนึกถึงทั้งเสด็จพ่อทั้งอะไรพระมเหสีทั้งว่าราชบุตรว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดเลยต้องพัดพรากจากกันแน่นอนแล้วจะทำยังไงพระองค์นั่งพิจารณาว่ามันมีมืดมีสว่างมีขาวมีดำมีสิ่งตรงข้ามกันนั่นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอำนาจของการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมาแต่อดีตเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอำนาจบารมีท่านมีพลังพลังงานตัวนี้จะคิดได้ว่าเราเท่านั้นที่จะต้องออกค้นหาจึงยอมเสียสละราชสมบัติภาษาสามฤดูความสุขสะดวกสบายทุกชนิดเสียสละทั้งลูกเมียพูดกันทั้งท่านภาษาชาวบ้านยอมเสียสละก่อนเพื่อตัวเองไปค้นหาธรรมที่ไม่ตายแล้วก็จะไม่ได้มาช่วยเหลือในที่สุดองค์ก็ส่งคนพบตัดตะลุขึ้นมาพบอะไรอริยสัจธรรม4ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของจิตมากมันอยู่ในจิตแล้วมันก็เป็นความละเอียดอ่อนทุกข์มีอยู่แล้วเหตุของทุกข์มีอยู่แล้วการดับของทุกข์ก็มีอยู่แล้วข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสามารถรู้ได้จนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็จึงเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้แล้วก็เลยเอามาสั่งสอนต่อมาทันทีที่ทรงแสดงเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาก็มีบุคคลผู้สามารถรู้ตามพระองค์ได้คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นข้อพิสูจน์เลยว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นบุคคลสามารถปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงนะอยู่ที่เราทำยังไงให้เข้าใจให้ถูกทางให้ถูกต้องแล้วเดินไปตามทางด้วยความถูกต้องไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์นี่จะเป็นผู้ที่เขาว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีเพื่อการพ้นทุกข์นี่แหละดังนั้นเราทำไมถึงลืมหลายท่านทำไมถึงหลงตรงนี้อยู่ก็เพราะว่าที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วก็ปรับตัวการปรับตัวปรับใจนี่มันก็ปรับอยู่ตลอดทุกวันทุกวันงั้นเราเลยไปหลงในอารมณ์พวกนี้แหละหลงไปเรื่อยตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ทั้งความอยากความไม่อยากอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังนี่คือเหตุของทุกข์ทั้งหมดเลยแต่เราก็ไม่ทราบงั้นเราก็เลยเพลินไปในอารมณ์พวกนี้จนหลงลืมความจริงว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะตายก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเหมือนอยู่บนเส้นได้ชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้น้อยนักท่านเจ้าพระคุณทุเรศพญานาคสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านก็กล่าวไว้แต่สำคัญนักเพราะว่าสามารถแก้ไขได้ถ้าแก้ไขในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่เราจะมาสร้างกรรมเปลี่ยนแปลงกรรมแล้วก็แก้ไขกรรมได้กรรมที่เราทำเนี่ย
มันแก้ไม่ได้ก็จริงแต่เรามาตัดกรรมออกไปได้กรรมที่ไม่ดีก็ตัดไปก็เริ่มต้นสร้างกรรมดีไปทำเหตุปัจจุบันด้วยกรรมดีเรื่อยไปเรื่อยไปผลที่ได้รับคือดีก็ต้องได้แน่นอนนี่คือการแก้ไขแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมาเพราะถ้าเราลงไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสมันไปใช้กรรมไปก็เรียกว่าไปเสวยทุกข์อย่างเดียวถ้าขึ้นไปสวรรค์ไปพรหมก็จะไปเสวยสุขอย่างเดียวอีกเหมือนกันโอกาสที่จะแล้วอายุยืนมากนั้นโอกาสที่จะกลับมาก็คิดพิจารณากายพิจารณาของจิตตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งยากแต่เทวดาก็จะมีกายเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องไปแสดงอภิธรรมอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตล้วนๆจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตดังนั้นตรงนั้นเขาถึงจะพอฟังเข้าใจแต่ของมนุษย์เนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ามีกายกับใจกายหยาบที่สามารถมองเห็นได้รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์รู้ทั้งดีและไม่ดีรู้ทั้งความจริงต่างๆแต่เราถูกปกปิดความจริงไม่ให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เราก็สำคัญว่านี่เป็นตัวเราเป็นตัวกูมันก็มีของกูของกูของมึงของท่านของต่างๆก็แยกแยะกันออกไปเกิดการแข่งแย่งเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายจากตรงจุดนี้เองแต่ถ้าเรามารู้แล้วจริงๆแล้วตัวเราก็ไม่มีอะไรมันประกอบด้วยอาการ32มารวมกันนี่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สร้างมาให้นะคุณพ่อก็ให้มา20คุณแม่ให้มา12เสร็จแล้วพอดูแล้วพอพิจารณาแยกแยะไปอีกก็เห็นเป็นธาตุ4นั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันโดยสภาวะนี้มีธาตุ4เหมือนกันหมดเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปโกรธกันทำไมเราจะไปเกลียดกันทำไมธาตุ4ก็ไปโกรธไปเกลียดธาตุ4เนาะดูแล้วมันก็น่าขำเราลองนึกๆพิจารณาดูนั้นเราก็เลยจริงๆนี่เขาเรียกว่าเรามันโง่อย่างนี้เองโง่คืออวิชชาคือโง่คือหลงตัวเดียวกันอวิชชาคือความไม่รู้มันเลยทำให้โง่มันทำให้หลงนั้นใครจะว่าเราโง่เนี่ยไม่ได้โกรธขาดเลยใช่ไหมแต่ความจริงมันเป็นอยู่ทุกคนเป็นหมดเลยเมื่อไหร่ที่เราสามารถขึ้นอริยบุคคลได้นั่นแหละความโง่จะน้อยลงจนกระทั่งถึงพระอรหันต์เท่านั้นแหละถึงจะดับความโง่ทั้งหมดได้ก็เรียกว่าดับอวิชชาละอวิชชาได้แล้วมันก็จะไม่โง่ไม่หลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นไปของชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาและมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆเพราะนั้นผู้มีปัญญาก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำไปถึงจริงๆถ้าเราลองมานึกว่าที่ผ่านมาบางทีเราไม่ได้ทำเลยเราหลงไปในกับโลกตั้งเยอะตั้งแยะสร้างกรรมดีและกรรมไม่ดีไปมากมายโดยไม่รู้ด้วยก็ทำมาเยอะแล้วแต่นี้พอมารู้เข้าบางคนก็จะรีบเร่งซะมากมายก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเพราะในการนี้มันก็เดินไปเรื่อยมันเดินไปเรื่อยยีบสีเรารีบมันก็ไม่ตามเราใช่ไหมเราช้ามันก็ไม่รอเรามันก็ไปมันตามเวลาเพราะฉะนั้นสติเป็นการที่จะทำให้รู้ปัจจุบันขณะที่จะเหมือนกับเดินในกาเดินมันจะเดินกลับเราจะมีสติรู้ไงรู้แบบเนี้ยตามไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจเรานี่แหละไม่รู้ใครรู้เท่านี้เองถ้าทำตรงนี้ไว้บ่อยๆมันจะเริ่มเกิดความเคยชินเกิดความชำนาญเป็นยนต์อย่างของใจจิตนี่จะเป็นอัตโนมัติมันก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมันจะละมันจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นจิตใจจะเริ่มมีความผ่อนคลายไม่บีบคั้นหน้าตาก็สดใสนี่มันเป็นธรรมชาติที่ออกมาเองเพราะกระแสจิตนี่เป็นกระแสคลื่นที่เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคลื่นกระแสจิตเนี่ยมันมีคลื่นที่ราบเรียบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปรับสภาพเซลล์ในร่างกายให้ราบเรียบเป็นระเบียบแล้วก็พัฒนาเซลล์ได้ดีขึ้นมันก็เป็นของมันนี่ก็เป็นเรื่องของกายกับจิตเป็นธรรมชาติเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ในตัวเสร็จจริงๆเรารู้ตรงนี้อยู่แล้วพุทธเจ้านี่ถึง18ศาสตร์พระองค์รู้ทั้งหมดแล้วก็อยู่ในนี้หมดเลยเพราะนั้นใครมารู้พุทธศาสตร์เนี่ยสามารถจะรู้ได้ทั้งหมดทั้ง18ศาสตร์วิธีแก้ปัญหาโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ากลับมาในทางธรรมเนี่ยจะแก้จบหมดเลยแต่เขาไม่ค่อยกลับมานึกกันเพราะอย่างที่บอกแล้วไงว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเป็นทางที่จะต้องให้เป็นช่องทางที่จะเปิดรับในสิ่งข้างนอกเสร็จแล้วเมื่อเกิดรับแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอะไรเกิดทำให้จิตเศร้าหมองตลอดเลยมันเป็นอย่างนั้นตลอดเพราะถ้าชอบมันก็โลภไม่ชอบมันก็โกรธก็เป็นกิเลสทำให้จิตเศร้าหมองอยู่เรื่อยเลยงั้นสิ่งที่เราส่งออกไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวเนี่ยตอนนี้เรามารู้แล้วเราก็เริ่มมาฝึกฝนค่อยๆปฏิบัติให้มันรู้ตัวเราก็ไม่ต้องไปรู้ใครบางคนบางทีเราไปรู้เรื่องของชาวบ้านเขาโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็ไปคิดวิตกวิจารณ์ไปว่าไปด่าเขาอีกกรรมเกิดขึ้นกับเราไม่รู้ตัวเลยกรรมไม่ดีเกิดแล้วเป็นวจีกรรมก็เป็นมโนกรรมนี่คิดแล้วเป็นกายกรรมไปลงมือกับเขาอีกซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยส
ึ่งเราจะต้องทำอะไรอยู่ก็ทำเนี่ยเราลองค่อยๆมาคิดพิจารณาลองสังเกตดูนะสังเกตเราไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นไปจิตพวกนี้จะเริ่มคลายจะเริ่มพัฒนาขึ้นก็จะเป็นจิตที่ดีขึ้นมาเนี่ยตอนมากเราก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ถูกต้องที่ดีได้ทีนี้กลับมาที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาสมากล่าวไปแล้วมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ที่ควรบูชาเพราะเป็นผู้ที่ให้เราก่อนก็เรียกเป็นบุพการีบุคคลทำคุณกับเราก่อนอย่างพ่อแม่นี่เป็นผู้ที่ให้เราเกิดมาเนี่ยพระพรหมที่แท้จริงที่ว่าพรหมลิขิตไม่ใช่เนี่ยสององค์เนี่ยเป็นพรหมที่ลิขิตเราขึ้นมาสร้างเราขึ้นมาเนี่ยผลิตขึ้นมาเลยแล้วก็ให้ชิ้นส่วนของเขามาไว้ที่เราด้วยที่กายเรามีพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นอันไหนเป็นเราก็ไม่มีลองพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้ได้งั้นถัดมาก็คุณครูบาอาจารย์ที่ได้สอบรมสอนวิชาความรู้มาไม่มีครูเราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากจะทำมาหากินก็ลำบากแต่มีวิชาความรู้ก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ทำมาหากินก็ง่ายขึ้นนะเพราะเราได้เริ่มรู้นี่ก็บุคคลที่ให้เรามาก่อนเป็นผู้ให้ความรู้กับเราเราก็ควรบูชาสุดท้ายก็พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์นี่ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินนะพระมหากษัตริย์เนี่ยในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสมุติเทพเลยเป็นสมุติเทพเป็นเทพที่สมมติลงมาเกิดเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ในตัวนี้เราก็อาศัยประเทศเพื่ออาศัยแผ่นดินของท่านเห็นไหมสังเกตว่าในโฉนดที่ดินเนี่ยจะต้องมีพระปรมาภิไธยก็ต้องยืนยันตรงนี้ลงมาเพราะนั้นท่านเป็นเจ้าของนั้นเป็นคนที่ควรให้ความบูชาเคารพเช่นเดียวกันเราทำแค่นี้เท่านั้นเองความเจริญในใจมันก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อจิตเจริญขึ้นมันเจริญลงมาภายนอกเองมันก็จะเริ่มเกิดความเจริญต่างๆขึ้นมาความคิดความอ่านต่างๆก็จะคิดไปในแนวทางที่จะเป็นกุศลมากขึ้นเริ่มฉลาดนะไม่เริ่มไม่โง่แล้วกุศลเกิดเมื่อไหร่ก็เริ่มฉลาดขึ้นนะนี่ก็เรียกว่าละความโลภละความโง่ความหลงไปได้มันก็จะบางเบาไปเรื่อยๆยิ่งทำกุศลมากเท่าไหร่ความฉลาดก็มากเท่านั้นจนเกิดมหากุศลจิตสติเป็นมหากุศลจิตสติเนี่ยแค่มารู้เนี่ยชั่วขณะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเนี่ยเขาบอกเป็นยอดบุญเป็นมหากุศลจิตมันจะฉลาดมากถ้ามีสติแต่ถ้าขาดสติก็จะโง่ง่ายถ้าเราลองค่อยๆพิจารณาลองสังเกตดูว่าจริงไหมอย่างที่ว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยให้ยกกาลามาสูตรมาเทียบก่อน10อย่างถ้าเชื่อแบบตามๆกันมาเชื่อโดยเพราะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้เชื่อเพราะคิดตรงกับเราหรือว่าเชื่อเพราะว่ามีอยู่ในตำราหรือว่าเชื่อเพราะแม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกก็ยังเชื่อไม่ได้จนกระทั่งเรามาคิดพิจารณาแยบยลเป็นโยนิโสมนสิการละคิดเป็นเหตุเป็นผลอย่างแยบคายชัดเจนแล้วเราถึงค่อยเชื่อหรือว่าเราได้ทดลองทดสอบกระทำแล้วยังมีผลขึ้นมาตรงนั้นเราค่อยเชื่อตรงนั้นจะทำให้เรามีความมั่นใจในความเชื่อเป็นศรัทธาอย่างศรัทธาจะเกิดขึ้นคือศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองก่อนพอเชื่อตัวเองด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นความถูกมันจะไม่ใช่ทิฏฐิละเป็นศรัทธาจะต่างกันนิดหนึ่งจะเชื่อแบบประเภทยึดมั่นถือมั่นตัวเราต้องใช้คนอื่นจะยังไงไม่รู้อันนั้นเป็นทิฏฐิแต่ถ้าเชื่อโดยว่าไม่ไปกระทบกระเทือนใครจิตจะเป็นกลางๆอยู่ตรงนี้เป็นเหตุเป็นผลตามธรรมชาติตรงนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดความสนใจที่จะทำมันก็มีความฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นนี่เกิดอิทธิบาท4แล้วไม่มีฉันทะพอใจจะปฏิบัติมันก็เกิดความพยายามวิริยะเปลี่ยนพยายามก็ทำแล้วขยันทำในที่สุดก็เอาจิตเอาใจฝักใฝ่ทำแล้วก็ทำจริงๆอย่างจังเอาใจฝักใฝ่จริงจังไม่ปล่อยปละละเลยในที่สุดแล้วในผลที่ได้รับมันก็ขึ้นมาเพราะจบการกระทำการปฏิบัติเราก็ทบทวนพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเราก็ย้อนกลับไปอันนี้เป็นวิมังสาไต่ตองทบทวนไต่ตองดูเป็นยังไงนี่ทดสอบตัวเองมันก็จะพัฒนาขึ้นโดยระบบแค่นี้เองแล้วใครปฏิบัติเช่นนี้ได้ท่านบอกว่าจะอายุยืนด้วยอิทธิบาท4นี่แหละจะมีอายุยืนแล้วก็จะมีความปกติของร่างกายสุขภาพก็จะดีต้องทดลองดูยังไม่ต้องเชื่ออีกเหมือนกันนะถ้าเชื่อทีเดียวกลายเป็นงมงายถ้าไม่เชื่อเลยมีปัญญามากก็ฟุ้งซ่านก็เก่งเกินไปอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้ความเชื่อกับปัญญาเสมอกันได้ศรัทธากับปัญญาเสมอกัน
ก็ต้องด้วยการมีสตินี่เองสติจะคุมตัวนี้จะคุมศรัทธากับปัญญาให้เสมอกันเพราะนั้นจะเชื่ออะไรก็ต้องใช้ปัญญามีปัญญามากก็ต้องมีความเชื่อเข้าไปด้วยถ้าไม่เชื่อแล้วเรามีปัญญาเราพูดได้แต่เราทำไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่ความถูกต้องงั้นในศรัทธากับปัญญาเนี่ยคนจะต้องทำให้มันเสมอกันด้วยสตินี่แหละงั้นสังเกตดีๆว่าสติจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยในธรรมทั้งปวงท่านกล่าวว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างเลยจำรอยเท้าสัตว์อื่นๆเนี่ยช้างเนี่ยเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในสัตว์ทั้งหมดเพราะนั้นสัตว์อื่นๆทั่วไปก็จะต้องไปลงในรอยเท้าช้างทั้งหมดงั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวนั้นอย่างที่นำมากล่าวเลยว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะนั้นใครที่กลัวตายก็รีบฝึกสติไว้แล้วมันจะได้ไม่กลัวตายเพราะมันจะไม่ตายก็เรียกว่าตายก่อนตายตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคนฝึกคนก็ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นมงคลกับเราด้วยทีนี้ธรรมะเนี่ยที่เราฟังแล้วถามว่าเข้าใจไหมบางทีก็เข้าใจบางทีก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องเอาไปคิดพิจารณาอย่างที่บอกแล้วปัญญาของมนุษย์นี่มี3ระดับอันที่1สุตตมัชฌิมปัญญาก็จากการฟังนิยมฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจนี่เป็นปัญญาขั้นต้นถัดมาเราก็เอาไปคิดพิจารณาที่ท่านพูดเป็นยังไงจริงหรือเปล่าพิจารณาแล้วเป็นทดลองถามดูบางครั้งอาจจะลองดูเลยอันนี้เป็นจินตามัชฌิมปัญญาจากการคิดของใครของท่านความฉลาดความโง่ไม่เท่ากันแล้วแต่กรรมที่ทำมาดังนั้นก็คิดไปตามเหตุปัจจัยของปัญญาของเราอันนี้เป็นจินตามัชฌิมปัญญาแต่เมื่อเราทำสติฝึกสติเรื่อยไปจนกระทั่งจิตหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาตอนนี้จะเกิดอีกปัญญาก็เรียกว่าภาวนามัชฌิมปัญญาปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยคือการยกจิตขึ้นมาเนี่ยพัฒนาจิตตรงนี้พัฒนาปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งจิตสงบนี่ไงนี่คือเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนาคือการพัฒนาอย่างนี้พอจิตสงบแล้วมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้แหละถึงจะเกิดตัวนั้นเพราะนั้นถ้าฟังเนี่ยส่วนมากแล้วถามว่าจำได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เนาะจำได้มั่งไม่ได้มั่งเข้าใจไหมเข้าใจว่ายังไงไม่รู้ก็มักจะเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันบางทีก็เพลินเพราะนั้นในยุคเราเนี่ยเป็นยุคเนยยะบุคคลท่านบอกว่าต้องฟังแล้วฟังอีกทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยๆถึงจะพอเข้าใจถ้าเป็นอุคติตัญโญนี่ก็ฟังหัวข้อเข้าใจเลยสำเร็จถ้าวิปัสสิตัญโญในชั้นที่2บัวเราที่2ก็ฟังแล้วอธิบายความเข้าใจอันนั้นของเราในเหล่าที่3เนยยะบุคคลเพราะห่างพระพุทธเจ้ามา 2,500 กว่าปีใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเพียรพยายามที่จะกระทำประจำขยันหน่อยก็จะต้องฝึกฝนอบรมไปด้วยฟังธรรมก็ต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกการฟังธรรมก็มีอานิสงส์ถึง5ประการหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังทำให้เราเริ่มรู้เข้าใจขึ้นมาสองสิ่งที่เคยฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนก็ชัดเจนขึ้นมาได้ฟังอีกสามบรรเทาความสงสัยคนเราไอ้ตัวสงสัยเนี่ยตัวปัญหาจะทำให้เราสู่ความสงบได้ยากเพราะสงสัยนี่แหละปัญญาจะเกิดเนี่ยวิปัสสนาจะเกิดมันเกิดไม่ค่อยได้เพราะไอ้สงสัยนี่แหละมันจะแทรกแซงอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้หยาบกลางละเอียดเพราะนั้นเมื่อเราฟังทำบ่อยๆมันบรรเทาความสงสัยตรงนี้ได้ก็จะเริ่มคลายตรงนี้ออกไปบ้างให้กำลังมันลดลงประการที่4ก็คือทำให้มีความเห็นตรงมีความเห็นถูกต้องที่เราอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องธรรมะการปฏิบัติแต่พอเรามาฟังธรรมแล้วอ้าวมันไม่ใช่นะที่เราเข้าใจมันจะผิดเราก็เริ่มมีความเห็นที่ถูกขึ้นมาก็ตรงจุดขึ้นเมื่อเดินตรงจุดตั้งเข็มที่ถูกเนี่ยเดินช้าๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงแต่เดิมเราตั้งผิดนิดเดียวเราก็ไปแล้ววนไปวนมาอ้าวทางนี้มันไม่ใช่นี่นะก็หาทางกลับยังงงอยู่ตั้งเยอะใช่ไหมกว่าจะมาเข้าทางใหม่เริ่มใหม่เอาหากันใหม่เพราะการฟังธรรมเนี่ยทำความเห็นให้ตรงได้ทำให้เราเริ่มพัฒนาความเข้าใจขึ้นมาที่สุดแล้วก็ทำให้จิตใจแจ่มใสใช่ไหมสดชื่นแจ่มใสในการฟังธรรมเพราะเป็นบุญการฟังธรรมตามการเป็นมงคลด้วยแล้วก็เป็นบุญด้วยบุญจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีหมดอยู่ที่เราจะใช้สติในการรับฟังแค่ไหนสติมากมีกำลังบุญมากนี่เรียกว่ากรรมดีมีกำลังกว่าเพราะฉะนั้นกำลังของกรรมดีและกรรมไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาตรงนี้ที่เราทำอยู่ปัจจุบันพร้อมกับสติที่มีนี่แหละถ้าขาดสติมากเท่าไหร่กรรมไม่ดีก็จะเกิดแรงเท่านั้นถ้าสติมีกำลังมากเท่าไหร่กรรมดีที่เกิดก็มีกำลังแรงเหมือนกันดังนั้นกรรมที่เจตนาไม่เจตนาตัวเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็เริ่มกรรมดี
เจตนาไม่ดีก็เริ่มกรรมไม่ดีแล้วมันจะมีปัจจัยประกอบอารมณ์เป็นปัจจัยที่ว่าเราคงฟังอภิธรรมบทสุดท้ายนะเหตุปัจจโยเหตุและปัจจัยปัจจัยคือเครื่องประกอบอาหารเป็นปัจจัยก็ทําให้ง่วงเหงาหอนอนก็ต้องมาพิจารณาอาหารว่าต้องลดลงไปใช่มั้ยนะอุตุเป็นปัจจัยตอนนี้อากาศมันร้อนเราจะทําไงก็ต้องตามใจให้สบายๆนึกถึงลมเย็นๆชายทะเลก็ได้ก็ช่วยได้มันเป็นสิ่งที่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาเป็นกุศโลบายไปเพราะในสิ่งที่ฟังแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาเป็นปัญญาลักษณะนี้ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องฟังกันบ่อยๆทีนี้ตัวมากก็จะมาจ้างให้ข้อนึงว่าเนี่ยมาทําที่นี่แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยถามว่ากลับบ้านทําต่อหรือเปล่าบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทําบางคนก็อยากจะทําแต่ไม่ได้ทํามันเปลี่ยนแปลงความเคยชินยากกันนะเรามารู้แล้วทำงี้รู้สึกแหมพอมานั่งก็สบายแล้วกลับไปบ้านนี่ต้องทำแน่เช้าตื่นมาต้องออกสักหน่อย5นาทีก็ดีแต่พอเราตื่นมาปุ๊บเคยทำยังไงมันก็ทำอย่างนั้นต่อไปมันเคยชินที่จะทำอะไรมันก็ทำงั้นนะแล้วมันก็ลืมนึกขึ้นมาได้อ้าวแม้ว่าจะทำต้องไหนลืมไปแล้วหนึ่งมาอีกวันเป็นอีกโยมันจะเป็นอยู่งี้แหละนี่เห็นไหมเห็นอนุภาพของกรรมที่เราทำเองทั้งหมดทำจนเคยชินเป็นนิจกรรมทำไงเราจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมในกรรมที่ดีบ้างมันจะเป็นกรรมที่ทำประจำเนี่ยมันจะเป็นกรรมตัดรอนนะในชาติปัจจุบันเนี่ยเรามีอดีตเป็นกรรมที่ส่งเรามาแล้วก็มาจัดสรรให้เรารับในชาตินี้อดีตเป็นเหตุให้เกิดผลในปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดผลในอนาคตในชาติข้างหน้าเพราะฉะนั้นกรรมดีและไม่ดีเขาจะส่งผลอยู่ตลอดยามใดที่กรรมดีให้ผลเราก็จะรู้สึกว่าปีนี้ดวงดีนะเห็นไหมยามใดที่กรรมไม่ดีให้ผลเราก็รู้สึกดวงไม่ดีเลยต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาใช่ไหมกลัวตายไม่ต้องไปสะเดาะที่ไหนหรอกเนี่ยมาตรงเนี้ยตัดกรรมสะเดาะเคราะห์เรียบร้อยหมดเลยด้วยวิธีการแค่นั่งเฉยๆ5นาทีแล้วมาดูลมเราเท่านั้นเองเนี่ยตัดกรรมได้แล้วสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดในเรื่องอื่นๆที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองให้เขางมงายเชื่อต้องใช้ปัญญาพระนัสสารนพุทธสอนเรื่องของปัญญาตอนนี้อาตมาจะเอามารวมหมดเลยทั้งศีลสมาธิทานศีลภาวนาแล้วก็มงคลด้วยให้โยมทําง่ายๆอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเอาตั้งแต่ตื่นเลยนะพอตื่นวอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้จะทําเป็นว่าให้โยมไปทําแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์บอกต่อกันไปได้นะชัวร์แน่แชร์ได้ ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกราบพระ5ครั้งทำได้ไหมกราบไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันเพราะมัวไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ทำอีกมันจะไปความเคยชินเดิมนะพอตื่นปุ๊บอยู่ตรงนั้นเอาเลยสมมตินิดหนึ่งถ้าตื่นมาปุ๊บบางท่านอาจจะปวดปัสสาวะก็ไปเข้าก่อนแต่ไปเข้าปัสสาวะแล้วนี่กลับมาควรจะดื่มน้ำอุ่นสัก2-3 แก้วน้ำอุ่นนะจะช่วยสุขภาพตรงนี้หรือว่าถ้าไม่ไปก็แล้วแต่เราอันนะตอนนี้เราก็เริ่มเลยก็กราบพระกราบที่หมอนเรานั่นแหละที่หมอนที่เรานอนนั่นแหละหันหัวนั้นทำจิตนึกถึงเท่านั้นเองกราบครั้งที่หนึ่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอาหลังสัมมาด้วยก็ได้หรือจะไม่ก็ได้อันที่สองก็สวัสดิ์คาโตก็นึกถึงคุณพระธรรมธรรมโมเมนาโถอันที่สามก็สังโฆเมนาโถนึกถึงพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้า4 คู่ 8 บุคคลไงพระโสดาบันสกิทาคานาคาแล้วก็พระอรหันต์อันที่สามก็นี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหมครั้งที่4ก็นึกถึงคุณมารดาบิดานี่ผู้สร้างเราขึ้นมาครั้งที่5ก็นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะบุรพมหากษัตริย์ทั้งหมดที่เป็นพระคุณเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นตรงนี้นี่เขาเรียกว่าทำมงคลให้เกิดขึ้นแล้วเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาที่เรามากล่าวข้างต้นไว้เป็นมงคลอันสูงสุดก็เรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งแล้วทำแค่นี้ง่ายๆเห็นไหมกราบพระ5 ครั้งเสร็จแล้วทำไงก็ตั้งนโม3 จบนโมแปลว่าอะไรขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นใช่ไหมซึ่งเป็นพวกไกลจากกิเลสแล้วก็ตัดสรู้ก็รู้ได้ด้วยตนเองเราก็จะขอรู้ตามพระองค์เพราะฉะนั้นนโมแปลว่าน้อมน้อมเป็นบุญบุญเกี่ยวกับการอ่อนน้อมถ่อมตนในบุญกิยาวัตถุ10เนี่ยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วบุญกับน้อมน้อมเป็นอะไรอีกเป็นพรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดกับบุคคลประเภทไหนประเภทไหนถ้ามาวัดสังฆทานจะต้องรู้ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้ใช่ไหมรับพรเป็นประจำเลยต้องจำให้ได้นะ
เพราะฉะนั้นพรไม่ใช่อะไรพระอนุโมทนากับโยมเท่านั้นเองแล้วก็ยกคำที่พระเจ้าได้ให้ว่าบุคคลใดที่ทำตัวแบบนี้ลักษณะนี้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้จะได้รับสิ่งแบบนี้อายุวันนาสุขาพละปฏิภาณตราสารสมบัตินั่นสิ่งที่เราทำนี่คือกรรมอีกเหมือนกันเพราะนั้นนโมได้พรแล้วใช่ไหมได้บุญไปแล้วเสร็จแล้วก็ไตรสนาคมได้ไหมพุทธังสนังคาจามิธัมมังสังฆังสนังคาจามิทุติยมปิตติยมปินี่คือการเข้าถึงไตรสนาคมเป็นพุทธสถานที่ชนที่ถูกต้องดีงามเลยเพราะเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็เอามานึกถึงบ้างนะพุทโธธัมโมสังโฆทั้งวันพอบอกแล้วไม่เคยนึกถึงเลยใช่ไหมพอไตรสนาคมเสร็จแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้แหละโยมได้ศีลแล้วไอ้ปาณาติปาตาเวมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมมันเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวเราพูดไม่ถูกเลยก็จะหาว่าได้ศีลหรือเปล่าอีกเราคนไทยก็เอาภาษาไทยนี่แหละเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นใช่ไหมเรามีเจตนาตรงนี้แล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าศีล5มีอะไรเราจะเว้นเรื่องอะไรเราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาเท่านั้นเองเราไม่อยากให้ใครมาลักขโมยของเราเราก็ไม่ไปลักขโมยของเขาใช่ไหมเราไม่ไปอยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียบ้านเราเนี่ยไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ไปทำเราไม่อยากจะให้ใครมาพูดโกหกหลอกลวงเราเราก็ไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยศีลแค่นี้เองเพียงว่าจิตเราเนี่ยไม่ต้องการพวกนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ทำก็เป็นศีลเลยแต่เราต้องสำรวมระวังเพราะความเผลอมันมีสติไม่พองั้นเมื่อสมาทานศีล5เสร็จเรียบร้อยแล้วโยมทำไงต่อหยิบตังค์ขึ้นมา1บาทเหรียญเนี่ยเอาทิ้งไว้หัวนอนมั่งก็ได้เอาบาทเดียวพออย่าไปเอาเยอะ1บาทนี่บริสุทธิ์1บาทนี่ใช้เป็นวัตถุทานทานคือวัตถุทานเท่านั้นเองเป็นส่วนกลางถ้าไม่มี1บาทก็ไม่มี100ไม่มีล้านใช่มั้ยเริ่มต้นจาก1ไม่มี1ไม่มีถึง10แล้วก็เริ่ม1บาทนี่แหละเสร็จแล้วก็จับขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยกมาจบเลยอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุไม่ขออะไรขอเพื่อความพ้นทุกข์ให้เป็นปัจจัยเพื่อปานิพานเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นเองเพราะจุดมุ่งหมายที่เราไปนี่คือจุดมุ่งหมายที่จะไปพ้นทุกข์แล้วเราก็กำลังเดินตามเส้นทางนี้ด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเพื่อการเดินทางนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปขออะไรนี่คือปรมัตถฐานทำบาทเดียวแต่อานิสงส์มากจริงๆทำด้วยเจตนาตรงนี้ด้วยแล้วทำขณะที่โยมสมาทานศีลแล้วใช่ไหมข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แล้วแล้วก็มาทำบุญตรงนี้ด้วยพื้นฐานของศีล5มนุษย์สมบัติแต่แล้วพอหยอดเราก็หยอดกระปุกเอาไว้ของสังฆทานก็เคยแจกเป็นบาทจะไปใช่ไหมก็หยอดอะไรก็ได้ที่เราเก็บสะสมแล้วเราจะมาทำบุญอะไรก็มารวบรวมทำเช่นนี้โยมสามารถให้ทานได้ทุกวันเลยนี่เป็นนิจศีลนิจธรรมเป็นนิจกรรมที่ทำประจำสม่ำเสมอเลยตรงนี้แหละจะมีอานิสงส์ช่วยเราได้จะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดจะไม่ขาดมันสามารถที่มาส่งต่อตรงนี้ได้ช่วยส่งเสริมพอ1บาทหยอดกระปุกไปแล้วใช่มั้ยตอนนี้เราก็นั่งอยู่ก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่มั้ยล่ะแล้วก็นั่งเงี้ยธรรมดานั่งให้สบายก็นึกถึงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าที่เราเคยเรียนรู้ที่นี่แหละนึกรู้ตั้งแต่ศีรษะเราไปเท้าด้านหลังไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดข้างหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็รู้รูปนั่งก็เห็นเป็นรูปที่เรานั่งอยู่เสร็จแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจเข้าทางจมูกนะให้ยาวๆลึกๆมีแบบลึกๆปอดจะขยายเต็มที่หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจออกทางปากวนออกไป3รอบ1รอบ2รอบ3รอบเสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบงงไหมไม่ค่อยเข้าเนาะให้เข้าท้องนี่มันขัดๆสักหน่อยเอาหายใจออกก่อนใช้เซ็นเซอร์ช่วยก็ได้นี่กรมอนามัยเขาอะไรวิจัยมาแล้วตัวเนี้ยเซ็นเซอร์ใช้นิ้วเราเนี่ยนั่งแล้วก็เป่าเลยยกขึ้นมากระเป๋าลมก็จะออกไปจะออกไปจนท้องมันแฟบจนเราทนไม่ไหวอ่ะก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าจมูกท้องก็จะผ่องขึ้นมาก็สังเกตลมนิ่มเข้าอ่ะแล้วท้องก็ผ่องเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยมันออกใหม่เป่าใหม่ท้องก็แฟบอีกเห็นไหมแฟบหยุดนิดนึงทนไม่ได้ละแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกท้องมันก็ผ่องขึ้นก็ผ่องขึ้นผ่องขึ้นขึ้นมาอีกเห็นไหมแต่สังเกตโยมถ้าสังเกตลมตามเข้าไปเนี่ยสติดีมากอยู่ๆเกิดสมาธิง่ายๆเลยตรงเนี้ยเอาแค่3รอบพอมาทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาละอุทิศส่วนกุศลเลย
ตั้งจิตอุทิศกุศลไปเท่ากรรมในเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติบรรพบุรุษทั้งหมดปู่และพระมหากษัตริย์เทพยดาทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปเลยการให้เป็นการที่ว่าก็เรียกว่าให้ของหยาบก็ได้ของหยาบใช่ไหมให้ของละเอียดประณีตก็ได้ของละเอียดประณีตแล้วให้บุญได้ไรก็ได้บุญเนาะแล้วทำไมต้องแบ่งให้ล่ะให้หมดเลยไม่ได้เหรอมันได้กลับมาหมดนี่ไงถ้าแบ่งให้แล้วก็ได้มาแบบแบ่งนะเต็มใจให้ทั้งกายวาจาใจให้หมดไปเลยมันจะบริสุทธิ์อย่างนั้นได้บุญบริสุทธิ์งั้นเมื่อเราให้ไปแล้วอุทิศไปแล้วเรียบร้อยก็จบอาจจะกราบพระเฉยๆอีก5ครั้งก็ได้ตอนนี้ก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วตรงนี้ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะโยมตื่นขึ้นมาโยมได้อะไรมงคลบุคคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้มงคลสูงสุดแล้วใช่ไหมอันที่สองได้อะไรนะโมนอบน้อมได้พรได้บุญเสร็จแล้วสมาทานไตรสรณคมเข้าถึงไตรสรณคมนี่คือยืนยันความเป็นพุทธบริษัทมั่นคงตลอดถือว่าสุดยอดของพุทธบริษัทเสร็จแล้วก็มาเลยสมาทานศีล5โยมก็ได้ศีลใช่ไหมมีศีลแล้วเสร็จแล้วก็มาถวายทาน1บาทถวายทานเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาเห็นไหมมาเจริญสติรู้กายครบไหมตื่นมาได้ทั้ง อะไรมงคลได้บุญได้พรแล้วก็ได้ไตรสรณคมได้ศีลได้การให้ทานได้ภาวนาทานศีลภาวนาครบเลยช่วงเวลาไม่ถึง15นาทีนี่คือสิ่งที่เราต้องให้กับตัวเองนะเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จะเร็วช้าไงแต่ว่าสิ่งนี้ต้องมีแน่นะตรงนี้เป็นเสบียงที่จะต่อไปที่เราจะทำแล้วทำตามคำสอนพระเจ้าครบเลยทานศีลภาวนาแล้วทำพรด้วยแล้วเข้าถึงพระองค์ด้วยจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำได้นะจดไว้ยังนะตรงนี้ฟังมันจะเข้าใจแต่เดี๋ยวพอไปถึงเอ๊ะท่านว่าไงวะจำไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำนี่หัวใจเศรษฐีสุจิปุริหัวใจนักปราชญ์ขอไปสู่คือฟังฟังให้สับสลับจิตจิคือคิดคิดให้ซึ้งซึ่งคำสอนปุคือถามข้อสงสัยให้แน่นอนลิขิตก่อนข้อกำหนดเพื่อจดจำนะจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำพอเข้าใจเนาะอันสุดท้ายแล้วมาก็ประทับตัวธรรมที่แสดงยกขึ้นแสดงก็ขอกำหนดยุติไว้จะเป็นเท่านี้สุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขออำนาจคนพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชัยโยนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีครับต่อไปก็จะกราบถวายสังฆทานนะครับกราบท่านนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเกณฑ์งดจะได้เลยนักบวชชายกราบพระแล้วขึ้นธรรมะหนึ่งคนแล้วกราบในความเมตตาของ
หลวงพ่อพระอาจารย์ชันชัยศรีวิชโยนะคะท่านบอกทางที่ประเสริฐและเป็นสิริมงคลให้เราแค่ตื่นนอนเช้าวันละ15นาทีนะคะเรียนโคตรเพิ่งได้ปัญญาจากท่านนี่แหละจะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก เห็นไหมล่ะไม่ได้เรื่องมาตั้งนานอย่างท่านบอกอะอย่าไปทำอย่างอื่นซะก่อนนะมันจะเปลี่ยนจริงๆนะคะนั่นก็จริงเรารู้ว่าทางนี้ทางประเสริฐแต่เราก็ไม่ค่อยทำอาตอนนี้เราก็คงตั้งใจกันนะคะทำแค่15นาทีขณะนี้ท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมก็กำลังขึ้นถวายค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทศธรรมเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะแต่ถ้ามีปัจจัยมาตรงนี้แต่ถ้ามีใบบังสุกุลนะคะเขียนชื่อญาติที่ล่วงลับทิศไปที่ขันค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะปัจจัยมาตรงนี้สาธุค่ะมาแล้วเยอะเลยค่ะโมทนาค่ะโมทนานะคะสาธุค่ะวันนี้เราได้ทางที่ประเสริฐนะจากครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกไม่ได้ยากเลยนะคะฝากที่ป้าเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลเดี๋ยวขอแล้วจะไปถวายครูบาอาจารย์มีค่ะได้ค่ะมีโยมจะถวายทองคำค่ะพร้อมไหมคะมาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวถวายกับครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านจะรวบรวมตอนนี้องค์ที่หลวงพ่อเพลินท่านบอกให้ไปรวบรวมคือหลวงพ่อพระอาจารย์ไพฑูรย์นะคะท่านก็รับมาหลายชิ้นแล้วนะคะเอาเชิญนะคะที่ใครจะถวายทองคำพร้อมแล้วมาได้เลยค่ะเศรษฐีทองคำค่ะสาธุนะคะอโมทนาค่ะใครเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ค่อยลุกมาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะค่ะก็อโมทนาสาธุในสายทานศรัทธาเอามาแล้วค่ะชื่ออะไรไปถวายครูบาอาจารย์ก่อนทองน้ำหนักเท่าไรนะคะเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะไม่แน่ใจว่าจะมาให้ยังไงอ่ะไปถวายกับครูบาอาจารย์นะพระอาจารย์ทันชัยเลยค่ะสาธุค่ะสาธุเอาแม่ไปเดินไปเลยแม่ไหมทองคำนะมีคุณค่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยอโมทนาค่ะมาปักนั่นละสองมือเลยสาธุสองมือสาธุนะคะอโมทนาค่ะมาบอกชื่อหน่อยเห็นไหมท่านรับแล้วเอาทองมาตรงนี้เดี๋ยวน้องเบิ้ลเขียนชื่อให้หน่อยนะคะโอ้ยได้เศรษฐีทองคำนะจากครอบครัวนี้สาธุค่ะท่านมาได้เสมอนะคะบางคนตะขอหักนิดๆหน่อยๆนะบางคนบอกไม่อะเดี๋ยวเกิดไปชาติหน้าไม่ครบเพราะมันหักโน่นหักนี่ผิดคิดผิดค่ะของพวกนี้เขาหักได้สลายได้เขาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เดี๋ยวเราเอามาหลอมรวมกันแล้วมาเป็นแผ่นทองนะน้ำหนักเยอะมาตีเป็นแล้วก็ที่ไว้ที่หลวงพ่อโตเป็นบุญค่ะใช่แล้วจะเป็นทิพย์ทั้งหมดนะค่ะขอเชิญรับผ่านไปเดี๋ยวท่านจะพิจารณาบางสุกุลอุทิศด้วยจิตของท่านเองได้เลยค่ะแค่เพียงนิดหน่อยก็สามารถก็อนุโมทนาให้ผลกระทบต่อไปก็ได้โดมตั้งใจนะที่ใครที่เขียนใบบางตัวคนมาตั้งจิตอุทิศไว้อย่างบรรพบุรุษญาติพี่น้องเราอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัตตโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุแล้วต่อไปโยมรับพรกดน้ำรับพรตั้งใจอุทิศส่วนไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ผู้ใหญ่ตายายบรรพบุรุษครูบาอาจารย์บุรพมหากษัตริย์ทุกท่านบรรพชนทายทุกท่านได้เพียรดาทั้งหลายทั้งปวงโดยตั้งใจยะถาปริวาปุราปริปุเรนติทักขรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างตโมตะขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
อิปเมวัตมีตันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันกาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโทปนรัตโตยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัตโตยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขาตถาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขตุขังโทอจิกาจติย่อมได้ประสบสุขอายุงทตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยาตวาโหติยาตยาตุปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาตุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขตาตาเพยาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวัตถุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาทาโตติมวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพ
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมัปตาปิตุกุนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ